วันนี้คุณพ่อฟงสันต์และวันชนพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นแวะมาเยี่ยมให้กำลังใจลูกๆทุกคนในโครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในรอบที่สองซึ่งรอบแรกเราได้จัดมาแล้วเมื่อเดือนตุลาคมนะครับซึ่งเราก็ได้เชิญคณาจารย์ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้เป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับลูกๆในการที่จะเข้าสอบเข้ารั้วมหาวิทยาลัยนะครับฉะนั้นก็อยากให้ลูกๆทุกคนได้ตักตวงเอาความรู้เก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์ต่างๆเทคนิคในการทำข้อสอบต่างๆจากอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒินะครับไปใช้ในเวลาที่ลูกสอบในท้ายที่สุดนี้นะครับก็ขออำนวยอวยพรให้ลูกๆทุกคนนะครับได้ตั้งใจและก็ขอให้ทุกคนประสบโชคดีในการสอบปรารถนาจะอยากได้คณะอะไรก็ขอให้ได้คณะนั้นตามที่ลูกทุกคนปรารถนาได้เข้าไปเรียนแล้วก็ขอให้ตั้งใจเรียนจบออกมาแล้วก็ขอให้เป็นคนดีของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของประเทศชาติสืบไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาความรู้เทคนิคการทำข้อสอบจากคณะอาจารย์ที่มาสอนให้ได้มากที่สุดแล้วจะพยายามเข้ามหาลัยให้ได้เพื่อที่จะนำความรู้กลับมาพัฒนาจังหวัดของเราต่อไปขอขอบคุณค่ะ